ก่อนอื่นไปที่อินโดนีเซียกันก่อนค่ะคุณผู้ชมที่อินโดนีเซียนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นเกาะมากมายเลยและหลายๆเกาะเนี่ยก็จะมีภูเขาไฟอยู่บนเกาะ หลายครั้งเราจะมีข่าวว่าเกิดภูเขาไฟปะทุเกิดขึ้นหรือบางครั้งเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเองก็ชอบเดินทางไปเที่ยวภูเขาไฟเหมือนกัน<ต>ไปดูเวลาปะทุหรือว่าปะทุเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะนิยมไปท่องเที่ยวกันใช่ค่ะ <c oughs> คือมันจะมีภาพของความสวยงามเกิดขึ้นแต่ภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้มันไม่ใช่ภาพความสวยงามค่ะมันเป็นเหตุที่ค่อนข้างจะน่าตกใจน่ากลัวนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการปะทุของภูเขาไฟที่ เขาบอกว่ามันอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีภูเขาไฟนี้ชื่อว่ารูอังค่ะเป็นการประทุอย่างรุนแรงภูเขาไฟลูกนี้เริ่มปะทุครั้งแรกก็คือกลางดึกของวันอังคารและก็รวมๆแล้วตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาภูเขาไฟลูกนี้เกิดการประทุไปแล้วอย่างน้อย5ครั้งด้วยกันค่ะครับแล้วทําให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเตือนภัยภูเขาไฟอยู่ในระดับที่สูงพร้อมทั้งมีการประกาศเตือนภัย ขึ้นสึนาม,มิและสั่งอพยพประชาชนกว่า1 1 0 0 0คนที่อาศัยอยู่ในรัศมี6กิโลเมตรของภูเขาไฟรวมทั้งบนเกาะลูอังและก็เกาะตาลูลานดังที่อยู่ใกล้เคียงโดยให้ออกจากพื้นที่ทันทีนอกจากก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีประชาชนอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วอย่างน้อยเกือบพันคน ก็มีคําถามตามมานะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนไทยล่ะคะได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยก็อยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกันนะคะก็มีคําตอบมาจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนักกรุงจากรตา ได้มีการประกาศผ่านหน้าเพจ Facebook ค่ะบอกว่าขนาดนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุภูเขาไฟปะทุในอินโดนีเซียแต่ก็มีคำแนะนำออกมานะคะว่าขอให้ระมัดระวังและไม่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มันใกล้กับภูเขาไฟและขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดซึ่งถ้าพูดถึงอินโดนีเซียแล้วเขามีภูเขาไฟเยอะนะคะครัที่เราเห็นเกิดเหตุนในครั้งนี้เนี่ยเป็นหนใน1้0ลูก เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วใน130ลูกเนี่ยยังมีพลังงานอยู่ภูเขาไฟหลายลูกในในยุโรปเนี่ยหมายถึงว่าตายแล้วมไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในวงแหวนไฟแห่งแปซิฟิกนะเป็นการเรียงตัวของรอยต่อเปลือกโลกแนวคล้ายเกือกมาทําให้พื้นที่อยู่ในแนวดังกล่าวมักเกิดภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวอย,อยู่บ่อยครั้งค ข่าวที่เกิดขึ้นหลายครั้งจริงๆนะคะสาหรับอินโดนีเซียทางการเองเขาก็มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันและหลายครั้ง,งที่เกิดเหตุปะทุขึ้นแบบนี้ด้วยความที่เขามีภูเขาไฟเยอะอย่างที่คุณอ,อิทธิพันธ์บอกไป130ลูก130าลูกลก,การเตือนภัยของเขาก็จะรวดเร็วหน่อยค่ะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทําให้เราจะไม่ค่อยเจอค่ะว่ามันจะมีผลกระทบจนกระทั่งทําให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเห็นได้เลยว่าทันทีที่เกิดปะทุดูแล้วใหญ่เนี่ย เขาอพยพทีเป็นหมื่นแล้วพื้นที่ใกล้เคียงเกาะใกล้เคียงก็อพยพเตรียมพร้อมในการที่จะหนีเหตุร้ายใช่เลยค่ะ